เราจะดูเนาะว่าเราจะได้สักกี่ค่ะ3-5ขวดไปพร้อมกันเลยค่ะเมื่อกี้เราเขียนกันเนาะว่าเรามีพาร์ท A พาร์ท B แผ่น A แผ่น B แล้วก็แผ่น C มันต่างกันยังไงเราต้องมาดูตรงนี้อันนี้คือขวดชนิดต่างๆกันเนาะอันนี้คือคำระบุที่เขาจะบอกว่าเป็นชั้น A ชั้น B เป็น C ซึ่งจะทำให้เราได้เงินจำนวนต่างๆกันอันนี้เป็นที่ทำเงินของพวกเด็กๆและผู้ใหญ่เป็น strategy หนึ่งที่เขาจะได้ไม่ต้องให้มีคนทิ้งขยะกันเกลื่อนเมืองเนาะเจ๊กออกมาเราทิ้งไปใส่ถังขยะไม่ใช่ลองดูอันนี้เป็นแผ่น A ดูสิว่าเราจะได้กี่ตังค์เข้าไปแล้วดูสิว่าเราได้เท่าไหร่ได้ 1.5 ขวดจำนวน1ขวดได้ 1.5 ขวดทั้งสิ้นเป็น 1.5 กิโลเดี๋ยวเราดูขวดที่2เนาะอันนี้เป็นแผ่น A เหมือนกันลองเข้าไปดูซิว่าได้อะไรของในซูเปอร์ได้ดูซิว่าเราจะได้กี่ตังค์ออกมาแล้วแอบดูซิว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่6โคลน6โคลนเรื่อยๆได้ทั้ง6โคลนว่าคืนขวดแล้วได้กี่ตังค์กลับมาอันนี้กี่ตังค์เอ่ยคือได้1โคลนมองไม่เห็น1โคลนเนาะตอน1ขวดสำหรับอันนี้ซื้อมาเพื่อบำรุงสมองไม่มีเครื่องหมายใดๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูเนาะว่าเราเอาเข้าเครื่องแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้บำรุงกระเพาะเราเพื่อที่จะไม่ให้หิวเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันเลยแล้วเดี๋ยวไปดูต่อ